กันยายน2563กลายเป็นเดือนแห่งความร้อนแรงจากทั้งด้านเศรษฐกิจการเมืองสังคมอาชญากรรมเพราะมีเรื่องร้อนประเด็นแรงรอทดสอบแรงเสียดทานรัฐบาลลุงมากมายเริ่มจากมุมเศรษฐกิจที่กำลังจับตาเฝ้าระวังการระบาดของโควิด -19 รอบ2พลันปรีดีดาวฉายยื่นลาออกจากขุนคลังหลังดำรงตำแหน่งได้แค่27วันอ้างมีปัญหาสุขภาพแต่ส่งผลกระทบในวงกว้างทั้งตลาดหุ้นตลาดทุนไทยและสภาวะเศรษฐกิจโดยรวมซึ่งการถอดใจของปรีดีได้สร้างผลกระทบต่อความเชื่อมั่นต่อรัฐบาลลุงอย่างหนักแต่ไม่เกินความคาดเดาจากนักสังเกตการการเมืองเพราะเขามาในโควต้านายกรัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นตัวแทนของพรรคทำให้ถูกคาดหวังถึงการรับแรงกดดันจากบรรดานักการเมืองเคี่ยวลากดินถึงแม้จะมีนายกเป็นแบ็คแต่ไม่คาดคิดว่าจะมาเร็วไปไวขนาดนี้ปัญหาสำคัญต่อไปคือจะหาใครมาแทนขุนคลังคนใหม่เพราะคนที่ถูกทาบทามคงเห็นตัวอย่างจากกรณีของนายปรีดีแล้วคงไม่อยากเข้ามาให้เปลืองตัวเท่าไหร่นักขณะที่ฝ่ายค้านก็ประชดด้วยการยุส่งให้ลุงควบขุนคลังอีกตำแหน่งไปเลยส่วนประเด็นเศรษฐกิจที่พัวพันไปกับการเมืองที่ยังต้องจับตาคือเรื่องเหมืองทองอัคราเพราะหมอชนน่านสีแก้วสสน่านค่ายเพื่อไทยระบุชัดว่าความเสียหายที่เกิดขึ้นนายกต้องรับผิดชอบและพลเอกประยุทธ์ประกาศว่าจะรับผิดชอบเองหากเกิดความเสียหายมาถึงเวลานี้กลับปัดความรับผิดชอบนำเงินภาษีของประชาชนไปใช้จ่ายในการต่อสู้คดีอีกทั้งที่ผ่านมามีการจ่ายค่าทนายความไปแล้ว 500-600 ล้านบาทในด้านการเมืองก็มีเรื่องของการรัฐธรรมนูญที่เชื่อมโยงและตีคู่มากับม็อบคณะประชาชนปลดแอกที่ตอนนี้ขยันสร้างอีเวนต์รายวันเพื่อโหมกระพือกระแสเพื่อนำไปสู่การชุมนุมใหญ่ในวันที่19กันยายนณมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์รังสิตซึ่งเป็นอีกหนึ่งวันสัญลักษณ์ที่สำคัญเพราะคือวันครบรอบ14ปีการรัฐประหารที่บิ๊กบังพลเอกสนธิบุญรัตน์กลินผู้บัญชาการทหารบกในขณะนั้นโค่นอำนาจรัฐบาลของทักษิณชินวัตรและเป็นช่วงใกล้เกษียณกำลังจะมีการผลัดใบขุนพลฝ่ายความมั่นคงอย่างผู้นำสามเหล่าทัพบกน้ำอากาศผู้บัญชาการทหารสูงสุดและผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติอีกเรื่องของการเมืองคือประเด็นแบนสามสารพิษที่เคยเป็นข้อขัดแย้งระหว่างพรรคร่วมรัฐบาลอย่างประชาธิปัตย์และภูมิใจไทยตอนนี้กลับมาปะทุเดือดกันอีกรอบแล้วคราวนี้เสียต่อนายเฉลิมชัยศรีอ่อนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์เลขาธิการพรรคประชาธิปัตย์โดดลงมาเล่นเองและดูเหมือนว่าจะสนับสนุนข้างบริษัทสารเคมีและจะเดินหน้าทบทวนการยกเลิกซึ่งขัดแย้งกับภูมิใจไทยของเสียหนูอย่างสิ้นเชิงส่วนมติด้านสังคมนั้นก็ร้อนฉ่าไม่แพ้กันเพราะหลังจากอาจารย์วิชามหาคุณประธานคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีคำสั่งไม่ฟ้องคดีอาญากับบอสวรยุทธ์อยู่วิทยาแถลงสรุปผลการสอบข้อเท็จจริงว่ามีการจงใจบิดรูปคดีสร้างพยานเท็จไม่จริงใจทำสำนวนคดีหวังให้หลุดข้อกล่าวหาพร้อมจ่อฟันตำรวจอัยการเอี่ยวมากกว่า10คนเอาผิดจริยธรรมรุนแรงนอกจากนี้ยังมีเรื่องความไม่ชอบมาพากลในรัฐวิสาหกิจอย่างการบินไทยหรือเรื่องของส.ส.ตบทรัพย์ล้วนแต่สร้างความเสื่อมเสียให้กับรัฐบาลซึ่งต้องติดตามว่าเดือนกันยาธมินจะร้อนแรงขนาดไหน